Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itto manussa patiraho icchang maccana jivitam icchang sattamma savanam itto buddhana muppato ti. Namati จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในกิจกถาขอเป็นเครื่องประคับประคองสนองศรัทธาเพิ่มกุศลบุญญาสีแต่ท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณวัดนาเวียงแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ได้ ฉลองอุโบสถวัดนาเวียงตามคณะเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านเกียรติศักดิ์เมืองแสนและอุโสมเพื่อนอาจารย์ได้เดินทางมาเป็นประธานในการฟังเจริญพุทธมนต์ในวันนี้นอกจากนั้นก็ได้รับเกียรติจากท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพ็ญคือท่านพินิจพินิจศักดิ์คำวันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสมเกียรติสูงสง่าผู้ใหญ่บ้านนาวินแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านที่ได้มาร่วมกันในงานวันนี้ที่สำคัญก็คือขาดไม่ได้ก็คือท่านเจ้าว่าท่านรัฐที่การวิจิตรอมโรค แต่ว่าวัดนาเวียงซึ่งวันนี้ก็ขาดอีกไม่ได้ก็คือท่านรักษาการเจ้าพระนครเพลินตาหรือท่านพระครูวิรัตน์วรรณภูมิท่านก็ได้เสียสละมานั่งเป็นประมุขประธานให้กับพวกเราถือว่าท่านได้มีน้ำใจต่อพวกเราก่อนอื่นก็อยากจะนั่ง ปกติไม่ต้องประนมมืออาการที่เป็นสัพพยัคอาการใดที่จะไม่เป็นอันตรายไม่ขัดขวางต่อการฟังพระธรรมเทศนาก็อาการนั้นถือว่าเป็นอาการสัพพยัควันนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านท่านเจ้าว่าจะแม้กระทั่งท่านรักษาการเจ้าเรือน ท่านอยากจะให้เกิดเป็นทั้งบุญและกุศลแก่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาเฉลิมฉลองอุโบสถก็เลยนิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันมาเห็นวัดบรรณเวียงของเราเห็นอุโบสถแล้วก็ดีใจญาติโยมก็ถือว่า วัดบ้านเรามีอุโบสถที่สวยไม่แพ้กับวัดอื่นมีอุโบสถที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราได้ช่วยกันคนละเล็กละน้อยได้ช่วยกันบอกข่าวบุญญาติโยมลูกหลานที่ไปทำงานทำการที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดมาช่วยกันก็ถือว่าวัด เป็นที่ภาคภูมิใจของหมู่บ้านเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านหลายคนบอกว่าจะสร้างวัดไปทำไมจะสร้างไปทำไมใหญ่โตสร้างไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่สร้างไปแล้วก็ไม่มีใครใช้นั่นคือมองแบบคนใจแคบแต่ถ้าเราจะมองแบบจิตสาธารณะก็คือนี่แหละคือหน้าคือตาของ ของชุมชนถ้าเราจะมองให้กว้างก็ไป
รายได้ของประเทศเกิดขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ววัดโพหรือว่าวัดอะไรที่สำคัญนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างแดนเขามาเที่ยววัดทั้งนั้นแล้วก็วัดนี่เป็นบ่อเกิดของศิลปะหลายๆอย่างเป็นบ่อเกิดของศิลปะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวได้ว่าวัดนั้นเป็นที่เชิดหน้าชูตาของสังคมเป็นที่เชิดหน้าชูตาของสังคมอย่างวัดพระโตผักแซงก็เป็นหน้าเป็นตาของพวกเราชาวอำเภอเพราะว่าเพิ่งจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ไปเสร็จไปไม่กี่วันมานี้อันนั้นก็คือคนได้รู้จักอำเภอต่างๆก็เพราะหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ผักแซงนั้นวัดของเราก็เหมือนกันญาติโยมเพราะว่าโดยส่วนมากเวลาคนมาเยี่ยมที่ชุมชนมาเที่ยวที่หมู่บ้านของเราโดยส่วนมากก็มาวัดนั่นแหละก่อนเขามาวัดเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นวัดจึงได้ถือได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านเป็นหน้าเป็นตาชุมชนที่เราได้ร่วมกันสร้างไม่ใช่ว่าวัดเป็นของท่านเจ้าวาดไม่ใช่วัดเป็นของพวกเรานี่แหละเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราก็ช่วยกันในการอุปถัมภ์บำรุงดูแลสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลไม่ใช่ว่าปล่อยให้รกร้างไปไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อเจ้าวาดอย่างเดียวไม่ใช่พวกเราทุกคนต้องมาช่วยกันในการที่จะพัฒนาวัดของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าไปยังไงก็มาช่วยกันออกความคิดความอ่านเพราะว่าหลายๆคนก็จะมองว่าวัดเป็นของเจ้าวาดไม่ใช่ท่านเจ้าวาดแค่มาดูแลแทนพวกเราเฉยๆหรอกท่านเจ้าวาดท่านเสียสละมาดูแลสมบัติของส่วนรวมมาดูแลสมบัติของชาวบ้านมาดูแลสมบัติของพวกเรานี่แหละถือว่าท่านมีความเสียสละแต่จริงๆแล้ววัดน่ะคือของพวกเราทั้งหมดแต่วัดเพียงแค่มาดูแลรักษาเพราะว่าเวลาท่านลาสิกขาไปแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะวัดเป็นของท่านได้หรือแม้กระทั่งถ้าท่านอยู่จนหมดอายุขัยหรือว่ามรณภาพวัตถุสิ่งของภายในวัดก็ไม่ได้ตกเป็นมรดกตกทอดไปถึงญาติพี่น้องของท่านที่ญาติโยมได้ถวายอุปถัมภคจตุปัจจัยเครื่องใช้ส่วนตัวให้กับท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วสมบัติเหล่านั้นก็ตกเป็นของวัดเป็นของกลางเพราะฉะนั้นเจ้าวาดไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นที่จะเอาวัดหรือว่าเอาศาลาเอากุฏิไปทำอย่างอื่นอันนี้เพราะฉะนั้นค่อยพวกเราได้ภูมิใจว่าเนี่ยวัดบ้านเราก็มีโบสถ์สวยๆมีศาลาสวยๆวันนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านทางเจ้าวาดได้กำหนดในการที่จะฉลองโบสถ์เราเรียกง่ายๆก็บอกว่างานปอดมือสิมปอดมือสิมงานปลูกตัดไว้ลูกนิมิตปลูกพัทธสีมาพัทธสีมานี่ถือว่าสำคัญญาติโยมเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้พระเกิดทำให้พระเกิดพัทธสีมานั้นมีหลายอย่างในประเทศอย่างประเภทหนึ่งเรียกว่าคามสีมาคามสีมานี่กำหนดเอาตรงไหนเรียกว่าตามภาษีมากำหนดเอาเขตปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนาเวียงของเราปกครองเขตไหนนั่นเรียกว่าตามภาษีมาครอบไปหมดเวลาพระจะทำสังฆกรรมก็ทำลำบากก็ทำลำบาก
เพราะว่าต้องรักษาเขตสมัยก่อนมีถนนหนทางอยู่ตรงไหนต้องให้คนไปดูแลไม่ให้พรรคเข้ามาในเขตถ้าพรรคเข้ามาในเขตสีมานั้นก็จะทำให้สังฆกรรมนั้นวิบัติเพราะฉะนั้นคำว่าสีมามันกว้างเกินไปกว้างเกินไปลำบากแก่การรักษาถ้าสมมติว่ากำลังจะทำอุปสมบทกรรมอยู่เนี่ยมีพระเดินเข้ามาในเขตปกครองผู้ใหญ่บ้านสังฆกรรมนั้นก็เสียคำว่าสังฆกรรมนั้นก็เสียนั้นหมายความว่าบวชพระก็ไม่เป็นพระไม่สามารถที่จะเป็นพระได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยกำหนดให้มีการขอราชทานวิสงฆ์ธรรมสีมาทีนี้คือแผ่นดินทุกตารางนิ้วในประเทศท่านก็บอกว่าเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นเมื่อจะกำหนดเขตหรือว่าจะทำให้เขตสีมามันแคบลงก็ขอพระราชทานอย่างที่บ้านของเราได้ขอพระราชทานในหลวงก็โปรดเกล้าลงมาก็เรียกว่าเป็นการถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาในเขตวิสุงธรรมสีมานั้นสมัยก่อนในญาติโยมสมัยก่อนชาวบ้านจะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากโจรผู้ร้ายถ้าวิ่งเข้าในเขตวิสุงธรรมสีมาแล้วตำรวจไม่เข้าไปจับตำรวจก็จะไม่เข้าไปจับถ้าใครที่วิ่งไล่ฆ่ากันมาถ้าวิ่งเข้าในเขตวิสุงธรรมสีมาแล้วเขาก็จะอยู่หรือว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์หายไปไหนมันก็ตีกันอยู่ในเขตวิสุงธรรมสีมาเลยมันก็ฆ่ากันอยู่ทางนั้นสมัยก่อนโบราณถือจริงๆถือจริงๆเพราะว่าเป็นสถานที่หรือว่าเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าแผ่นดินยกถวายเป็นพุทธบูชาเขตวิสุงธรรมสีมานั้นถือว่าเป็นเขตที่ในหลวงพระราชทานให้กับพวกเรานั้นถือว่าพระองค์ยกถวายแผ่นดินให้พระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาเพราะคำว่าวิสุงก็คือแยกออกจากบ้านแยกออกจากคำว่าสีมาอย่างของพวกเราบ้านเรานี่ก็ถือว่าได้แยกออกจากเขตของคำว่าสีมาเรียบร้อยทีนี้เมื่อได้รับพระราชทานแล้วปักเขตเรียบร้อยแล้วเพื่อจะทำให้ถูกต้องตามพระวินัยคณะสงฆ์ก็จะมีการปลูกก่อนที่จะปลูกนั้นจะต้องสวดขอสักก่อนอย่างเช่นเมื่อเช้านี้ที่อุโบสถของเราสวดขอทำไมจึงต้องสวดขอก็เกรงว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะมีคณะสงฆ์หมู่ใดหมู่หนึ่งตั้งแต่อดีตที่พวกเราอาจจะจำฝังไม่ได้มาเคยผูกเป็นพัทธสีมาไว้แล้วก็มันลกล้างว่างเปล่าไปถ้าคณะสงฆ์ผูกเป็นพัทธสีมาแล้วอาจใดที่พระศาสนายังอยู่คำว่าพระศาสนายังอยู่ก็คือหลักธรรมคำสอนหรือว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่สถานที่แห่งนั้นก็จะเป็นพัทธสีมาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพัทธสีมาถ้าเรามาปลูกคณะสงฆ์มาปลูกโดยที่ไม่มีการสวดถอดออกท่านก็เรียกว่าสีมาสังกัดสีมาคาบเกี่ยวกันสีมาคาบเกี่ยวเวลาทำสังฆกรรมก็จะทำให้กรรมนั้นเสียไปเวลาก่อนที่จะปลูกท่านจึงต้องสวดถอนออกเมื่อท่านถอนแล้วเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเจ้าอำเภอหลวงพ่อเจ้าว่าก็เลยพาพวกเรามาเสกสถานที่ตรงนี้ให้มีความขลังขึ้น
มีความขังขึ้นนั้นได้ยิงพระพุทธรูปที่เราจะเสกท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่พวกเรามาวันนี้ก็คือมาสรรเสริญมาสรรเสริญมายกให้ท่านศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกโดยมายกมาสรรเสริญก็คือสวดอิติปิโสนี่แหละอรหังคืออะไรคือสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระองค์หักเสียแล้วทำลายเสียแล้วจึงได้พระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูไม่มีใครเป็นผู้ชี้แนวไม่มีใครเป็นผู้แนะนำสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ที่เราเรียกว่าพระองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระองค์ได้ตรัสรู้โดยพระองค์เองโดยชอบนั่นก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือว่าเรียกว่าอริยสัจนั้นเป็นของที่มีอยู่คู่กับโลกพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามสิ่งนี้มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนไม่รู้จักคนไม่พบแต่พระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระองค์ออกแสวงหาพระองค์ได้มาค้นพบได้เข้าใจได้ตรัสรู้แล้วก็นำมาแสดงมาเปิดเผยมาชี้แจงแสดงทำให้ง่ายให้ญาติโยมได้เข้าใจจึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธเพราะฉะนั้นพวกเรามาสวดสรรเสริญคุณของท่านของพระองค์มาระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ที่พวกเราบอกว่ามาพุทธาภิเษกหรือว่ามาสมโภชก็คือมาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ถือว่าเราเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีความโชคดีที่พวกเราได้มีโอกาสได้มานั่งอยู่ณสถานที่อย่างนี้ได้มีโอกาสมาสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีโอกาสได้มาร่วมงานผูกพัทธสีมาซึ่งถือว่าเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ทำไมอาตมาถึงบอกว่าเราโชคดีเหรอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสสิ่งที่หาได้ยากไว้4ประการประการแรกที่อาตมาภาพได้ขึ้นเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากและยากเราอยากเข้าใจว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันง่ายเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นยากการมาเกิดเป็นคนได้ยากยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งยากเพราะอะไรเพราะทุกคนก็ป้องกันไม่อยากมีลูกสมัยก่อนย้อนไปสัก20หรือ40ปีก็อาจจะแต่ละครอบครัวก็มีลูกมากอย่างน้อยก็4 5คนบางครอบครัวก็มีเป็นโหลแต่ทุกวันนี้2คนก็บอกว่ามากแล้วเลี้ยงไม่ไหวนี่ก็คือยากครับการที่จะเกิดมาโดยวิธีป้องกันนั้นยากครับถ้าจะมองหรือว่าถ้าจะกล่าวตามธรรมะแล้วการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างน้อยเราก็ต้องมีการได้บำเพ็ญบุญมาบ้างมีการให้ทานบ้างมีการให้ทาน
ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็คือมีศีลอย่างเช่นพวกเราสมาทานไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าสูงขึ้นมาก็ภาวนาวันนี้พวกเรามาประชุมกันณสถานที่แห่งนี้ครบบริบูรณ์ทั้ง3ประการคือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเพราะอะไรที่เรียกว่าที่กล่าวว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะสรรพสัตว์นั้นแบ่งแยกกันกว่าจะมาเกิดมันเป็นคนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งบางทีบางครั้งบางคราวพอมาจุติในท้องของแม่แล้วยังไม่ทันได้เกิดก็ตายแล้วตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดตายตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาปฏิสนธิบางครั้งบางทีพ่อแม่ไม่พร้อมก็อาจจะไปรีดออกบางครั้งบางทีพ่อแม่อาจจะพร้อมอยากจะมีแต่อาจจะเกิดความประมาททั้งเผลอก็ได้หรือบางครั้งบางทีกรรมของบุคคลนั้นมาตัดรอนกรรมของบุคคลนั้นมาตัดรอนทำให้บุคคลนั้นอายุสั้นขนาดไหนขนาดตายทั้งที่ยังไม่ได้เกิดมนุษย์หรือว่าคนเราในญาติโยมสาธุชนล้วนแล้วแต่ผูกพันอยู่กับกรรมผูกพันอยู่กับกรรมนั้นกรรมเป็นตัวนำไปเกิดอย่างเช่นพวกเราที่ได้ทำมัสสวดมนต์ที่ได้ท่องเป็นประจำเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นมีกรรมเป็นผู้ติดตามจักพิจารณาพิจารณาให้น้องอาจจะมีแต่วาซื่อก็ได้ย่ำเป็นภาพเราพิจารณาเด้อกรรมสัตโตมีกรรมทายาโตกรรมโยนิแต่ว่าจักสิพิจารณาเลิกสมัยโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าชีวิตของเรานั้นล้วนแล้วแต่กรรมเป็นผู้บันดาลกรรมเป็นผู้ชักนำกรรมนำให้เรามาเกิดเราทำกรรมดีไว้เราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชั่วคือที่เราเรียกว่าบาปนั่นแหละอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่แต่ไม่บริบูรณ์มาเกิดไม่บริบูรณ์แต่ถ้าจะพูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่าหมอเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่พระเจ้าบอกว่ากรรมที่บุคคลนั้นกระทำบางคนอาจจะเกิดมาแล้วร่างกายไม่สมประกอบพิกลพิการเหมือนกับนางปัญจปาปานางปัญจปาปานี้ในอดีตญาติโยมสาธุชนเป็นคนที่มีรูปสวยมากท่านพันรนาไว้ในคำพีบอกว่าสวยมากแต่เพราะกรรมที่นางปัญจปาปาได้กระทำไว้พอมาเกิดในภพภูมิสุดท้ายจึงเป็นคนที่ลิ้วกิเลสกิเลสขนาดไหนกิเลสขนาดบอกว่าผู้ใดเห็นกันเบียนนางนี้บุญนั่นเพราะอะไรเพราะกรรมของนางปัญจปาปาเนี่ยกระทำไว้ในครั้งหนึ่งคือมีเรื่องราวกล่าวไว้ว่ามีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าองค์ต้องการดินเหนียวต้องการดินเหนียวมาฉาบกุฏิต้องการดินเหนียวมาฉาบกุฏิคือสมัยก่อนพนมขีดดินเหนียวหรือไปฉาบฝาเพื่อนก็ไปผสมกับขี่ง่วงแน่ไปผสมกันอะไรนี่แน่ก็ช้างก็ฝ่าเพื่อนหลายคนจะดีกว่าที่ท่านแต่ขนาดสมัยยังท่านเนาะ
ไปสามเหล่าไปหนึ่งเฮ็ดเหล่าคือพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าท่านไม่ขุดดินเองท่านก็ถือบาตรไปบิณฑบาตนั่นแหละก็ไปบ้านของนายช่างหม้อช่างหม้อท่านปั้นกระถางท่านปั้นหม้อวันนั้นช่างหม้อไม่อยู่บ้านให้ลูกสาวให้ลูกสาวเฝ้าบ้านลูกสาวเพิ่นก็15 16กำลังหมักสวยหมักงามกำลังแต่งตนแต่งโตน้องพอไปบินธบาตไปบินธบาตไปยืนอยู่หน้าเพื่อนนางคนนี้ก็เห็นภาพมาไม่สนใจที่แรกแล้วก็สิ่งตาเพิ่งพาไปคนนี้ก็คือพระกนาดานเนี่ยพระกนาดานยั่วเลยทีนี้กับวันนี้สิ่งตาเพิ่งเนี่ยสิ่งตาเพิ่งมีโทสะมันเกิดมันโกรธแน่โกรธแล้วก็จมไม่มึนมาเดินอยู่ไหนไปใส่กับพ่อไปมันมึนจนมันทนจมมานำเสือกที่ผู้ดำเปิดปากมากกระเถือบตีนมานำเมื่อสะบัดสะบิงได้มาจมดินเหนียวว่างใส่บาตรผู้บาว่างใส่บาตรหลวงพ่ออันแม่เจ้าพอดีบาตรจะซื้อรถเมื่อคนละแต่ว่าหลวงพ่อคนเดียวพระพ่อยังดีเพราะกรรมของนางปัญจปาปาที่กระทำเราก็เลยมาเกิดในภพภูมิต่อไปเกิดในโลกก่อนไปเกิดในนรกเพราะจิตใจประกอบด้วยโทสะใส่กรรมในนรกมาเกิดเป็นคนเพราะความโมโหความโมโหโกรธาที่จะฟ้องศาลไม่ออกเรามีความขี้ไล่ขี้เลอยู่หางยาวหาเป๋เพิ่นว่าระวังดีๆผู้ใดผู้สวยผู้งามเห็นผู้บาปเพิ่นไปบินระบาดจะสิไปโกรธเพิ่นไปเกลียดเพิ่นกระทืบตีนใส่เพิ่นนี่พอต้องว่าผู้บาปเอาตีนใส่พ่อแม่นระวังใครแน่ตรงเมื่อเนี่ยบ่มีเฮือนมันเนาะพ่อแม่เพิ่นปลูกมันนั่นเข้าแล้วก็เถื่อตีนตึ้มๆๆเพิ่นฮอดสิไฟแสดงว่านั่งอยู่ในเยี่ยมสิเคยเป็นเนาะนางได้เกิดมาแล้วก็ขาเป๋เมื่อยิกเพราะว่าเพิ่นสร้างที่ดินมีแต่บาปผู้บาได้ผู้ดำปึ้งเพิ่นว่าปากโบนั่นแหละคันเป็นบ้านเฮาก็ยังต้องอาเพดานโบกปากเบี้ยวตาเคยูหามองแต่นางปัญจปาปานี่มีสัมผัสพิเศษบุญที่ทำในขณะที่มีโทสะเนี่ยมีบาปมาด้วยแล้วก็มีบุญมาด้วยสัมผัสพิเศษนั่นก็คือถ้าใครก็แล้วแต่เป็นผู้ชายยกเว้นพ่อยกเว้นพี่น้องถ้าได้สัมผัสนางปัญจปาปาเนี่ยหลงไหลหรอกผู้ใต้บอกว่าเขาหรือหนุ่มสัมผัสนี่คือทำบุญในขณะที่มีความโกรธได้บุญเบิดอย่างโยมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าดูหมิ่นบุญที่เราทำนั้นว่าเป็นของเล็กน้อยมันจะบ่ให้ผลอย่าดูหมิ่นบาปกรรมที่เราทำนั้นว่าเป็นของเล็กน้อยจะไม่ให้ผลให้ผลเบิ้ดถามว่าให้ผลได้นะถ้าบุญกรรมที่เราทำตราบใดที่เรายังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่มันให้ผลหมดนะให้ผลหมดบางครั้งบางทีเราทำแล้วก็จะแผ่เมตตาว่าให้ขอให้สิ่งโน้นสิ่งนี้ที่เราทำขอให้เป็นอโหสิกรรมอโหสิกรรมจะเป็นได้คือบุญกรรมที่พระอรหันต์ทำเท่านั้นที่เป็นอโหสิกรรมคือเห็นแล้วบ่ได้ผล
พระอรหันต์ท่านทำบุญท่านไปเที่ยวโปรดญาติโปรดโยมไปแสดงธรรมไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ท่านก็ทำสักว่าแต่ทำตามหน้าที่ของท่านบุญนั้นมันไม่สนองตอบท่านนั่นแหละเรียกว่าอโหสิกรรมกรรมที่ทำแล้วไม่เกิดผลแต่พวกเราที่ยังเป็นบุตรชนอยู่เนี่ยทำอะไรได้รับผลหมดทำอะไรได้รับผลเอ๊ะพอเราจะมาเกิดเนี่ยตัวกรรมนี่เป็นตัวชักนำชี้นำไปที่จะให้พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์อาการครบ32ที่ได้มีโอกาสมานั่งฟังธรรมนี่ก็กรรมนั้นเป็นตัวชักนำตัวพาเรามาถึงอันนี้ประการแรกจิตโฉมนุสสปฏิลาโภประการที่สองจิตฉันมัจจานัตชีวิตังเมื่อเกิดมาแล้วต้องบริหารธาตุขันธ์นี้ลำบากอีกลำบากเราไม่ต้องไปดูคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวดูตัวของเราเนี่ยการบริหารธาตุบริหารขันธ์นี้ทุกยากลำบากไหมต้องค่อยดูแลค่อยประคับประคองอย่างค่อยประคับประคองธาตุขันธ์เดี๋ยวมันหิวก็ต้องไปหาอย่างไรมันกินเดี๋ยวมันไข่ก็ไปหายามากทุกสิ่งทุกอย่างลำบากความเป็นอยู่ของเราแต่ละวันแต่ละวันนี่ถือว่ายากลำบากยากลำบากประการที่สามกินฉันสัตธรรมมัตสวนาการได้ฟังพระสัตธรรมเป็นเรื่องยากถามมาญาติโยมมากๆสมบูรณ์เมื่อนี้ผมมีโอกาสได้ฟังธรรมเป็นหลวงพ่อเป็นหลักบอกว่าเมื่อแรกมีฟังธรรมเด้ออยู่วัดบ่มีผู้ใดมากกว่า3คนบ่มีผู้ใดมากกว่า3คนไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันอดีตก็เป็นแบบนี้แหละขนาดในยุคสมัยพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่ก็ไม่มีใครอยากจะฟังธรรมหรอกหน่อยคนที่อยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมขนาดเพื่อนติดกับพวกประเทศทวารก็เคยใส่บาตรสักเถื่อก็เคยฟังเทศน์สักเถื่อก็เคยอยากสนใจว่าอยากใส่ใจพระพุทธเจ้าเนี่ยมีบินท่าประทับที่ไหนก็ตามคอยพอสนใจเพราะการฟังพระสัทธรรมนี่เป็นเรื่องยากอย่างหนึ่งเป็นเรื่องยากนี่ถือว่าเราโชคดีที่จะมาบอกว่าวันนี้พวกเราได้โชคดีมีโอกาสได้มาร่วมงานพุทธาภิเษกแล้วก็ทางวัดโดยการนำของเจ้าว่าโดยการนำของท่านผู้ใหญ่บ้านท่านต้องการให้พวกเรานั้นได้สั่งสมบารมีฟังธรรมบ่แม่นฟังเอาบุญซื่อๆเด้คันเฮาฟังเอาบุญมันก็ได้บุญอยู่ฟังเอาบุญแบบใดฟังเอาบุญก็แบบที่เพิ่นอุปมาคืออย่างพวกขออภัยเกียมันฟังธรรมพระเดินทุรงไปสวดมนต์อยู่ในถ้ำสวดสาธยายมนต์สาธยายอ้ำเอียงโมโหว่าพาเพื่อนสวดอีกอย่างคืออย่างมือแรกเขาสวดอิติปิโสปะกวาระสัมมาสัมพุทโธสัพพะสัตว์ทั้งหลายมันเอียงว่าเด่นฟังกันเลยสัตว์ทั้งหลายมันฟังเลยถ้าเราสวดให้เกิดความไพเราะหรือสวดเข้ากันนะโมเมนต์คนหนึ่งเสียงก็ยังตกคนหนึ่งก็ยังเสียงก็เขียดเลยแข่งกันมันก็พอมวนเนี่ยต้องไปนอกกันเฮ้ยข้างคาวมันอยู่ที่ผนังถ้ำละสวดมนต์สวดไปในทีเดียวกันเสียงเดียวกันเกิดความไพเราะข้างคาวกลุ่มนั้นไม่รู้หรอกว่าละสวดอะไรแต่ว่า
เอาลิมิตในเสียงโอ้ยมวนเลยแค่มวนเนี่ยมันเคลิ้มไปกับเสียงเสียงก็สวดมนต์เริ่มโตปล่อยตีนจากผนังต่อต้องมาตายกันมาไปเกิดสวรรค์นี่คือฟังของผมเนี่ยคือฟังของผมแต่ยินประเทศเพื่อนเขาบอกสนใจเขาใส่ใจเนี่ยประเทศเราฟังของบุญเขาก็เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ไปโซ่กันไปในระเบียบฟังของแต่ถ้าฟังเอาปัญญาก็ที่ฟังอีกแบบหนึ่งคือตั้งใจฟังว่าเป็นบอกอีกเป็นเทศที่เลือกอีกให้หูเลือกประเทศแต่ว่าโดยส่วนมากนางอยู่นี่ทั้งเบิดท่านก็คนในตะลงทะเบียนฟังเอาบุญฟังเอาบุญพุทธเจ้าจะบอกว่าสุดสูงสามละพระเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเหมือนกับนายกาละนายกาละคือนายดำนายดำนี่เป็นลูกของคณะพระปิณฑิกเศรษฐีที่ยงก็สื่อว่ากาละภาษาบาลีแต่มันก็สะใต้ว่าดำมันก็แปลกไปได้หน่อยเศรษฐีขันลูกผู้ยิ่งได้ดีอยู่แต่ว่าลูกผู้สร้างเกเรลูกผู้สร้างเกเรอันนาถปิณฑิกเศรษฐีก็เหมือนกันเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมากในยุคนั้นสมัยนั้นมีลูกสาวสามคนนี้เป็นคนใจบุญสนธรทานไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมกับพ่อทุกคนบรรลุธรรมทุกคนแต่นายดำคนเดียวเนี่ยเกเรหาเงินพอเป็นประจำเมื่อนึงพอนั่งปวดหัวเมื่อกายจะผ่าเห็นยังไงเอาหล่อรวยทรัพย์สินเงินทองกันหลายแต่ว่าเมื่อนึงลูกเขาไปตกนรกเสียใจไหนเอาวิธีของอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปใส่ก็ได้ไม่ออกมันหมดเหมาะสมแล้วเราเอารวยกันรวยมีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลแต่วันลูกเขาไปตกนรกเราจะต้องใช้ทรัพย์นี้ให้เกิดประโยชน์เฮ็ดยังไงบ้างจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกเฮ็ดดีเคยเฮ็ดบ่ล่ะแม่ว่าจ้างลูกเฮ็ดดีอนาถบิณฑิกเรียกลูกชายมาบอกว่าวันนี้พ่อจะให้พันหนึ่งให้ไปดูซิว่าที่วัดเรามีพระกี่ลูกคอยลูกเข้าวัดก่อนนี้พอให้พันหนึ่งแล้วก็แลกกับไปวัดวัดเชตวันไปเบิกพระนี่ตอนนั้นเราเนี่ยได้ข้อมูลแล้วมาบอกพอเอาเงินไปเมื่อที่สองไปเบิกเลิกละธรรมะพระพุทธเจ้าก็ตั้งหันหนาไปทั้งใดธรรมะพระพุทธเจ้าตั้งนิสัยหันหนาไปทั้งใดพอใหญ่อีกพันหนึ่งเรียกได้เงินไปเที่ยวไปสักพักหนึ่งก็มากมาเอาเงินของพ่อทีนี้เมื่อต่อมาพ่อบอกว่าเอาเมื่อไปฟังพุทธเจ้าเทศที่อย่างเอามาคำเดียวว่าต้องฟังมาหลายเอาแค่คำเดียวก็พอบอกลูกพ่อเสียอีกขั้นหนึ่งดำกับไปเนี่ยข้าวเดียวหนึ่งสิญญาตั้งแต่นายดำนายกาละเข้าวัดพุทธเจ้ารู้หมดรู้พฤติกรรมนายดำเนี่ยเข้าไปวัดไปนั่งอยู่ใต้ธรรมะพุทธเจ้าพุทธสนใจกับสิเป็นดำแค่คำที่พุทธเจ้าพูดแต่แค่คำเดียวเรียกว่าเทศน์ว่าแต่พระองค์เวลาพระองค์รู้สาเหตุที่นายดำมาแล้วก็ทำให้นายดำได้จำไม่ได้
พระองค์ใช้อิทธิฤทธิ์บันดาลให้นายดำจำไม่ได้โอ้ประเทศไทยเทศญาติโยมฟังเทศได้ฟังฟังนายดำก็บอกว่าจะฟังเอาแค่คำเดียวพระองค์ก็เทศไปเรื่อยๆนายดำจำไม่ได้เมื่อจำไม่ได้ก็เริ่มตั้งใจจะต้องจำให้ได้เทศไปเทศไปนายดำก็ต้องเอาให้ได้ต้องจำให้ได้พอตั้งใจมากมากใจจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิทำให้นายดำนั้นบรรลุธรรมนี่คือคนฉลาดคนรวยคนฉลาดใส่เงื่อนในเป็นไม่ออกก็ใส่เงื่อนในเป็นเอ้าตะวันตะลูกอย่างใดยังสื่อมอเตอร์ไซค์ให้ไปแล้วก็ไปให้ต่อกันอยู่โรงพยาบาลอันนี้คือนาถบินนี่กับเศรษฐีจ้างลูกไปฟังธรรมเพราะต้องการให้ลูกนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่นายดำได้ฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากคนเคยเที่ยวกับพอเที่ยวเกเรก็ไม่เกเรนะพอได้รู้นี่ก็คือฟังเอาปัญญาเอามาเหมือนกันหลายๆคนหลายๆท่านก็ฟังเอาปัญญาเหมือนกันเป็นนั่งสมาธิสำหรับหลายๆคนนี่คือการได้ฟังธรรมของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องยากพวกเราถือว่าโชคดีได้เกิดมาแล้วมาเกิดในปฏิรูปประเทศอยู่ในประเทศที่เหมาะสมสมควรคำว่าเหมาะสมสมควรก็คือมีพระพุทธศาสนาที่ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่บางพื้นที่บริเวณที่มานานกี่แบบอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมีบริการมานานแบบของเขาขนาดเนี่ยวันสำคัญจะต้องเวียนเทียนแต่บ่ายสองจะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้นั่นก็ไม่ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศแล้วอีสานบ้านเราแล้วบนเราเนี่ยถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศที่สุดแล้วที่พวกเราได้เกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ตามแต่พวกเราก็ค่อยสั่งสมไปค่อยอบรมบ่มนิสัยไปเพื่อเป็นอุปนิสัยอันนี้คือการฟังพระสัทธรรมเป็นเรื่องยากที่ยากกว่านั้นก็คือกิจโฉพุทธานมุปปาโทการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นี่กว่าจะมาตรัสรู้ได้เนี่ยไม่พอเพราะเป็นเรื่องง่ายๆกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะมาตรัสรู้นี่ยากมากอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยก็บอกว่าสี่อสงไขยสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับพนวดยักมันหน่อยมันหลายซ้ำไหนแล้วอสงไขยคำว่าอสังขะอสังขยะแปลว่านับไม่ได้ก็สามารถที่คำนวณได้ว่าเท่านั้นปีเท่านี้ปีเพราะฉะนั้นพวกเราถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วญาติโยมสาธุชนที่เกิดมาแล้วถึงแม้ว่าไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังทำศาสนาธรรมของพระองค์อยู่ทำศาสนาของพระองค์อยู่ยังมีวัดวาพระศาสนาให้พวกเราได้บำเพ็ญบุญกุศลอยู่ละกาเฮ็ดบุญเวลาเฮ็ดบุญนี่อธิษฐานอย่างสาธุเด้อผู้ข้าไปเกิดเป็นอนันต์นี่ไปเกิดมองหันมองนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นสัตว์หรือแม้กระทั่งหลายๆค
คนหลายๆท่านสาธุเด้อผู้ข่าวได้เกิดท่านศาสนาของพระศรีอานเป็นยังมันจะไปเกิดศาสนาพระศรีอานไม่ออกพอเพราะว่าเพิ่นบอกว่าในศาสนาของพระศรีอานนั้นบ่ต้องเฮ็ดอีหยังบ่ต้องเฮ็ดหยังบ่ต้องเฮ็ดเวียกอยากได้หยังก็ไปสอยเอาเพราะว่ามีต้นกระพือไปสอยเอาก็เลยอย่าไปเกิดแต่ว่าเขาเริ่มคิดไปว่าเขาหวังนำบ่อนาเราหวังน้ำบ่อนาเราคิดว่าสิบไปท่านบ่อละสิบไปท่านพระพุทธเจ้าพระศรีเรียเมตไตรบ่อละในเมื่อเราเกิดมาทันพระพุทธเจ้าองค์นี้ทำไมเราไม่เร่งขนขวายเร่งประพฤติปฏิบัติเร่งบำเพ็ญบุญกุศลเร่งทำสร้างบุญญาบารมีของเราให้มันเต็มเปี่ยมให้เต็มเปี่ยมในภพภูมิปัจจุบันนี้อันหวังนาบ่อนาทักษิพอเพราะอะไรเพราะจิตของเราที่สำคัญยากจิตของคนที่สำคัญเพราะพระเจ้าจึงตรัสบอกว่าอิโฉมนัสสปฏิลาโภเกิดว่าตายในภพโลกนี้แล้วเขาอาจจะหลงไหลไปอยู่ภพอื่นก็ได้หรือขณะในขณะที่ถ้าเราทำบุญไว้มากเราเป็นบุญไว้มากในขณะที่พระอริยเมตไตรพระองค์ลงมาตรัสรู้พวกเราอาจจะไปเป็นเทวดาก็ได้เทวดาสัมมาทิฏฐิก็ดีแน่แต่ว่าเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ก็ยากอีกเรื่องจิตของเราที่สำคัญเพราะฉะนั้นเหตุทั้ง4ประการนี้เป็นเรื่องยากพวกเราถือว่าโชคดีแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนมีอาการครบ32มีโชคดีแล้วที่พวกเราได้มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกุศลได้มีโอกาสได้ฟังธรรมบ้างโชคดีแล้วที่พวกเราได้เกิดมาทำพระศาสนาทำศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าว่าเราจะเพราะการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความทุกข์ทุกข์นี้เกิดดูเป็นทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ลำไปมาเกิดดูก็ต้องดูว่ามันทุกข์จนไหนทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะความแก่ถ้าพูดว่าทุกข์เพราะความแก่คนหนุ่มอาจจะไม่รู้หรอกตัวอย่างการสมาธิก็พอหูอย่างการไม่ใหญ่เป็นผมหอกเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยเป็นหูเป็นหูหูว่าความแก่มันเป็นยังไงเท่าเป็นยังไงโอ้โหเด็กก็บอกกันห้องใช้กันว่ามันด่ากันคนนี้ยังได้ยินยังหูเรื่องตาเลี้ยวก็เห็นขาเลยก็ย่ำสิยางไปหันมาหนีกันบอกว่าทบมันก็บอกทบยกมันก็บอกยกมันก็บอกยกมือที่กันแขนขาเนี่ยนั่นแหละคือความทุกข์ของผู้ทำเอาไปยังปรารถนาจะมาเกิดใช่ไหมเนี่ยธรรมดาเนาะเอ้ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราได้เป็นผู้โชคดีได้มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราเป็นลาภอันประเสริฐไม่มีลาภอันไหนจะประเสริฐเท่ากับพระพุทธศาสนาอีกแล้วหรือจะพูดให้ชัดเจนก็คือไม่มีทรัพย์สมบัติอันใดที่จะมากไปกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์
ที่พระท่านสวดยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังทรัพย์เครื่องปลื้มใจในโลกนี้ทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราสอดแสวงหาที่เราทนทุกข์ยากลำบากในการสร้างหลักปักฐานก่อสร้างเนื้อสร้างตัวมีทรัพย์สมบัติสั่งสมทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัตินั้นยังไม่ประเสริฐเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะนำให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะทำให้เราพ้นจากความเกิดความแก่ความตายไปได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าพุทธรัตนะทรัพย์คือพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงทรัพย์คือพระธรรมประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงทรัพย์คือพระสงฆ์ประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะรัตนะทั้งสามจะนำให้พวกเรานั้นสามารถพ้นจากความทุกข์ได้และก็เป็นบ่อเกิดของทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงโอ้พระทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองซึ่งเรียกว่าเป็นของภายนอกมันยังหมดได้ใช้ไปหมดได้ถูกโจรปล้นไปบ้างถูกอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยทับเอาไปบ้างแต่ทรัพย์ที่เกิดจากการได้พบได้เห็นการได้ฟังธรรมการได้อุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาอุปถัมภ์ค้ำชูพระสงฆ์เราเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์คือศรัทธาเมื่อพวกเรามีศรัทธามันก็นำไปสู่ความเป็นผู้มีศีลนั่นก็เรียกว่าทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะคือการได้ยินได้ฟังทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตัปปะหิริความละอายโอตตัปปะความสนุกทรัพย์คือจาคะคือการเสียสละอริยทรัพย์คือปัญญาที่เรียกท่านเรียกว่าอริยทรัพย์ซึ่งอริยทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นของภายในไม่ทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายไม่ทั่วไปแก่อันตรายทั้งหลายที่พวกเรามาพ้อเพียงกันอยู่นะลานวัดนาเวียงอย่างนี้ก็เพราะเรานั้นมีอริยทรัพย์เราได้สะสมอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายในสั่งสมอบรมทีละเล็กทีละน้อยการทำบุญในพระศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนคิดให้มันถึงนั้นคำว่าคิดให้ถูกนั้นก็หมายความว่าขอให้พวกเราได้เข้าใจว่าการทำบุญในพระศาสนานั้นมีหลายวิธีแต่โดยส่วนมากเราก็เลือกเอาวิธีการเสียสละก็คือการให้ที่เรียกว่าทานที่เรียกว่าทานทีนี้การให้ทานนั้นหลายคนเข้าใจว่าบริจาคมากจะได้บุญมากโอ้ยบริจาคสามบุญแสนหนึ่งพอได้บุญหลายแล้วโอเมนแบบคิดคิดแต่ว่าบริจาคหลายเป็นเก่าอยู่เนาะการถวายมากๆไม่ใช่ว่าเราจะได้บุญมากในพระศาสนาท่านสอนให้เรานั้นทำบุญให้มากทำบุญให้มากแต่ว่าเราได้หมายความว่าบริจาคให้หลายเด้ต้องฟังให้ดี
การทำบุญได้บ้างนั่นก็หมายความว่าเราตื่นขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเราใส่บาตรทุกวันทุกวันเฮ็ดทุกมื้อเฮ็ดทุกมื้อกับเราเงิน 100,000 มาทำอะไรสร้างถาวรวัตถุบำรุงพระศาสนาอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันใส่บาตรทุกมื้อได้บุญหลายกว่าถวายเงิน 100,000 เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าทำบุญบ่อยๆบุญญาเจปริโสกยิรากยาเตนะปุณณปุณณะตามหิตสังฆังกยิราสุโขบุญยสัจโยถ้าบุคคลต้องการบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสะสมบุญนำความสุขนั่นก็หมายว่าเราทำทีละเล็กทีละน้อยแต่เราทำบ่อยๆท่านก็ประมาณเหมือนกับฝนที่มันตกลงมาแล้วเราเอาภาชนะไปรองมันบ่ได้ตกลงมาทีเดียวเลยมันตกลงมาเป็นเม็ดเม็ดมันตกไปหมดมันก็เต็มแต่ถ้าเรานานๆมาทำทีหนึ่งแต่ว่าเราทำมากๆนั่นคือถ้าเบื่อเอาหนาก็มีถ้าเบื่อเอาหนาหลายคนจะดีเป็นอยู่เนาะเป็นบริษัทของหน่วยการเป็นบริหารสื่อเครียดเป็นกรรมการบริหารสื่อให้เครียดในกรรมการบ่มีอย่างนอกนี่สิหลายวันแล้วว่าคือโดยส่วนมากเราทำบุญเพื่อเอาแน่ถ้าเขาประกาศสื่อให้ดูๆให้ไปดูก่อนไปดูทำบุญเพื่อแข่งกันกูต้องเอาชนะกูนั่นเอาชนะกูนี่เขาแค่ได้หลายกว่าคนอื่นบริจาคร้อยหนึ่งกูต้องสองร้อยมาบริจาคห้าร้อยกูต้องพันหนึ่งแข่งกันแต่จิตใจไม่ได้ประกอบด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นหลักการทำบุญเพื่อให้ได้บุญท่านจึงบอกว่าให้พวกเรานั้นทำบุญประกอบด้วยเจตนาเจตนาก็คือศรัทธาหลายอย่างโยมสาธุชนให้มีศรัทธาเจตนาก็คือความตั้งใจว่าจะทำบุญท่านแยกออกเป็น3วาระวาระที่1ก็คือบุพเจตนาบุพเจตนาก็คือเราตั้งใจมากับบ้านตั้งใจแล้วว่าวันนี้ทางวัดนาเวียงได้กำหนดงานสมโภชได้กำหนดงานตัดหวายลูกนิมิตปลูกพระศรีมาเราได้ทราบข่าวแล้วเราจะไปร่วมบุญนี่เขาเรียกว่าบุพเจตนาสิไปห่วงทุกข์โกรธเพิ่นสิไปห่วงกินข้าวเพิ่นสิมาห่วงผิดพ่อเพิ่นมาห่วงเป็นสภาพเยี่ยนไส้อันนี้เรียกว่าบุพเจตนาได้ยินข่าวผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ก็ดีอกดีใจแล้วเราจะได้มีโอกาสไปทำบุญบุญมันเริ่มเกิดแล้วณปัจจุบันนี้ในขณะนี้เขาเรียกว่ามุญจนะเจตนาในขณะที่เรากำลังถวายกำลังทำบุญอยู่เนี่ยเราก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานดีใจว่าคอยเป็นเจ้าภาพเที่ยนไส้ละเด้อคอยเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตแล้วเป็นเจ้าภาพเที่ยนนั่นเที่ยนนี่เป็นเจ้าภาพถวายผู้บาอาจารย์บรรเลิศพุทธมนต์เป็นนางพกสวดคาถาพุทธพิเศษนี่เราดีใจหรือแม้แต่ท่านเราบริจาคทั่วๆไปในวัดนั่นจะเรียกว่ามุญจนะเจตนาในขณะที่เรากำลังถวายเราก็มีจิตใจเบิกบานดีใจแช่มชื่นหลังจากเสร็จงานไปแล้วหรืออื่นกลับบ้านไป
ัดไว้เรียบร้อยแยกย้ายกันไปอันนั้นเรียกว่าอัปปาราปรเจตนาก็มีใจดีออกดีใจอย่าเสียไปโอ้ยบ่น่าจะมาเป็นเจ้าภาพเลยบ่น่าจะมาเสียสละบ่น่าจะมาเห็นนั่นเห็นนี่เลยอุตส่าห์มาจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตไหวจะเสร็จก็บ่ได้อย่าไปคิดไปหรอกถ้าบ่ได้มาตัดลูกนิมิตเอาไว้มันมีเด้แม่นเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตเป็นแสนหวายแสนหนึ่งกับว่าได้จมมาจมเลยต้องพอเจ้าว่านั่นเป็นว่าอะไรบุญเสียแล้วบุญเฮียแล้วบุญเฮียเพราะฉะนั้นหลักการทำบุญของเราจะต้องประกอบด้วยเจตนาทั้งสามหลังจากทำบุญไปแล้วก็ดีใจว่าเนี่ยเราทำบุญไปแล้วเฮ็ดบุญไปแล้วส่วนอย่างอื่นก็ยาหัวมันอย่างอื่นไม่ต้องไม่สำคัญนะขอให้พวกเรามีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานโอ้ยเรามีโอกาสบุญปีนี้ได้มีโอกาสมาตัดไว้หลวงนิมิตบ้านนาเวียงน้ำเพิ่นมาได้มีโอกาสมาสมโพธิน้ำเพิ่นดีใจไปหมดจะสิเป็นเสียใจน้ำเลือดบ่เป็นเรื่องอันไว้นะมันแค่ซื่อๆหรอกนักโทษเป็นจังสันไปหลายๆที่เห็นจังสันเดี๋ยวหน้าตาเขาก็เป็นน้องเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบุญประกอบด้วยเจตนาทั้งสามอาตมาเชื่อว่าบุญ 100% แม้ว่าเราจะบริจาคนิดเดียวก็ตามเรามาร่วมงานของท่านเราจะไม่ได้บริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามถ้าประกอบด้วยเจตนาทั้งสามนี้บุญได้ 100% เต็ม 100% เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อพวกเรามาร่วมงานพุทธาภิเษกก็ให้พวกเราเอาบุญกลับไปด้วยสวดสมโพธิ์เบิกขึ้นจะพร้อมครั้งแล้วเพราะเป็นสวดพระพุทธรูปมันครั้งในสวดในจะพร้อมนี่แหละครั้งสวดในจะพร้อมครั้งมาเสกจะพร้อมเหมือนเสกกายเสกว่าจะเสกใจศักดิ์สิทธิ์ว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเอามาเสกให้เข้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเราศักดิ์สิทธิ์แล้วเรามีบุญเต็มเอาบุญกลับไปฝากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากแม่ฝากสามีภรรยาเดี๋ยวสิมันเฮียนี่ได้บุญเมียอยู่น้ำหลวงพ่อจะวางคนใดหลายคนบุญเฮียเนาะแต่ว่าไม่เอาเป็นมักไปสมโพธิ์บ่เฮียดอกบุญเฮียยังไงไม่เอาโอ้ว่าละบุญมันเฮียเมื่อไหร่เขาเพื่อนสร้างบุญมันเฮียเพื่อไปเห็นหนังเน้นหนีอยู่เพื่อนบอกพ่อพ่อใจความหูความตาแบบหายเข้าไปก่อนแล้วด่าเข้าไปก่อนด่าลูกด่าหลานไปก่อนแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยจะเป็นนายเป็นใหญ่หนีเด้ก็บอกไปเอาบุญเอาบุญกลับมาเป็นผีคือเก่าใหญ่เป็นเอามาเสกจะฟ้องซับซีดเบิ้ลเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาบุญไปฝากที่บ้านเอาบุญไปฝากคนรอบข้างไปแผ่บุญแผ่กุศลเดี๋ยวจะฟ้องเหตุเพิ่มขึ้นอย่างจบเราโดยส่วนมากจะเข้าใจว่าการอุทิศการแผ่บุญแผ่กุศลนั้นให้ตะพดตายให้ตะผีเอาก็เลยย่าเมตบุญแล้วก็เลยกวดตะนาวให้ตะผีไปแต่ว่าคนมีชีวิตเขาบ่เคยให้เลยบ่เคย
เรามาทำบุญเนี่ยคนที่ไม่ได้มาอยู่บ้านเราก็มีเพราะว่าพ่อว่าแม่ว่าสามีภรรยาเพราะว่าลูกเรามีบุญเต็มอกเต็มใจแล้วเต็มกระเป๋าเลยกลับไปบอกว่าเมื่อเด็กคอยแปลบุญมาเด้อไอ้เจ้ามโนทนาบุญน้ำคอยแปลบุญให้เจ้าเด้ออันนี้เรียกว่าปฏิทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญคำว่าให้ส่วนบุญไม่ใช่ว่าให้เฉพาะกับคนที่ล่วงลับดับขันไปแล้วคนตายไปแล้วแล้วคนดูโบอยู่ก็ดับไปเกิดแล้วถ้าเพิ่นอยู่บนโมสนาเพิ่นก็ได้บุญไปอันนี้ก็เป็นส่วนของการให้คนตายแต่คนเป็นนี่ต้องรอแผ่ให้เขาถ้าเขาอนุโมทนาเขาก็จะมีส่วนได้บุญกับเราด้วยได้บุญกับเราด้วยเหมือนกับนายปุณณะกับภรรยานายปุณณะกับภรรยาญาติโยมคือนายปุณณะเนี่ยวันหนึ่งเอาไปทำนาไปไถนาหลวงพ่อสารีบุตรออกจากสมาบัตินาก็มาบิณฑบาตผ่านบ้านผ่านที่นายบุญนะไถนานายบุญนะเห็นหลวงพ่อสารีบุตรดีใจพักการไถไปตักน้ำถวายไปตักน้ำถวายน้ำล้างหน้าล้างดื่มน้ำฉันถวายท่านเมื่อหลวงพ่อรับน้ำจากนายบุญนาเสร็จทำกิจเสร็จท่านก็จากไปนายบุญนาก็นั่งก็ไปไถนาต่อภรรยาที่ได้กำลังถามข้าวมาส่งสามีมาส่งนายบุญนาไม่เห็นหลวงพ่อสารีบุตรก็ดีใจทุกวันนั้นเราไม่เคยได้พบพระเลยมีอาหารมาก็ไม่เคยพบพระบางวันพระมาก็ไม่มีอาหารแต่วันนี้อาหารก็มีพระเข้ามาหลวงพ่อเข้ามาก็เลยเอาอาหารที่เตรียมไปให้สามีนะใส่บาตรหลวงพ่อหมดใส่บาตรให้หลวงพ่อเมื่อใส่บาตรเสร็จทำยังไงอาหารที่จะไปให้สามีอยู่ทุ่งนาหมดไปขอเขาจะบาปไปหาแพเขาของมันเพราะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยากจนไปแพข้าวออกมาก็มาปรุงมาทำอาหารกว่าจะเสร็จก็ตะวันก็สายผัวเห็นเมียนางมาก็เหนื่อยก็พักไถแล้วก็นอนรอทั้งสองคนนี้เป็นคนฉลาดเมียเห็นผัวนอนก็บอกผัวเราหิวข้าวทำยังไงก็ไปเข้าไปหานายคุณนะไปค่อยๆพูดไปพี่อย่าเพิ่งโกรธให้ฉันนะวันนี้ฉันเอาข้าวมาให้พี่แล้วแต่บังเอิญว่ามาพบหลวงพ่อสารีบุตรก็เลยเอาข้าวที่จะเตรียมมาให้พี่นั้นใส่บาตรให้หลวงพ่อที่ทำจิตใจให้เบิกบานแล้วอนุโมทนาร่วมกับฉันนะเราจะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญร่วมกันญาติผัวหายญาติผัวตีเล่าบอกสิบอกให้ผัวอนุโมทนานายบุญนาก็บอกว่าเธอพูดอะไรเมื่อเช้าในฉันก็ได้ถวายน้ำหลวงพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราร่วมกันอนุโมทนาทางคนต่างอนุโมทนาบุญน้ำกันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็เอาบุญที่เราเสกทั้งคืนเนี่ยกลับไปบ้าง
ไปให้ลูกไปให้หลานบอกลูกว่าบักหลานเมื่อใดแม่ไปเอาบุญมาเด้อเจ้ามาโมทนาบุญน้ำเมมาโมทนาบุญน้ำพอหรือบอกใครที่อยู่ข้างเราเขาก็จะมีส่วนร่วมในการทำบุญกับเราอะไรคือถ้าเขามาโมทนาเนี่ยถ้าเขามาโมทนาเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาบุญกลับไปบ้านโมเมนต์เราฟ้องไปดีแล้วไปกับไปปล่อยไปด่าลูกด่าหลานอยู่นี่เป็นว่าบุญเฮียบุญมันติดมาดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำแล้วก็แผ่ได้ทั้งให้คนตายบรรพบุรุษของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านล่วงลับดับขันไปแล้วก็อุทิศให้ท่านกรวดน้ำให้ท่านพอเราไปถึงบ้านเราก็แผ่เหตุแห่งคนตายเป็นว่าอุทิศเหตุแห่งคนเป็นเป็นว่าแผ่เพราะฉะนั้นเรามาคนเดียวญาติโยมสาธุชนแต่คนที่ไม่ได้มาอยู่บ้านเรามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเอาบุญไปแผ่เขาจะสิบอกว่าปล่อยเหตุแล้วเจ้าสิได้แม่ถ้าเขาไม่นิมนต์นากับเราให้ดีจิตใจชื่นชมยินดีกับเราเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อจะให้เขาได้บุญกับร่วมกับเรานั้นก็ให้เขาไปให้เขาได้อนุโมทนาเราแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเขาเพราะฉะนั้นก็วันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตสสาด้วยอานุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ที่เป็นประธานในอุโบสถได้ดลบันดาลประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมในการสมโภชก็ดีที่ได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ก็ดีจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงประสบสำเร็จจงประสบสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยคืออายุขอให้มีอายุยืนนานวันนะขอให้มีผิวพรรณผุดพองสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพลังงานเข้มแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในจิตกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้